You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problems. <laughs> so The Money Case by The Money Coach ครับ โอ้ย <c oughs> จันอีกแล้ววันจันมาอีกแล้วพีน่น่ทุกเช้าวันจัน์นะครับครับต้องบอกเลยว่า เช้าวันจันทร์ใครขาดกําลังใจนะใครขาดพลังใจทํางานแล้วเหนื่อยอ่างรายการเราเหนื่อยกว่าเดิมไม่ใช่หาและมีสาระเรื่องมีสาระนะครับเออเราจะเอาเรื่องการเงินแบบคุยสนุกคุยง่ายมานะครับบางตอนโอมเราก็เป็นเรื่องการเงินจ๋าๆเลยอลงทุนกันแบบหนักๆเลยบางตอนเราเชิญผู้ประกอบการมาครับมาพูดคุยว่าเฮ้ยการจะสร้างกิจการสร้างธุรกิจมันเป็นยังไง วันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งครับ,รบท,ที่ไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดนะครับหลายๆครั้งคนเขาบอกว่าแม่ทําในสิ่งที่รักครับแล้วชีวิตจะดีชีวิตจะรุง่งเพรับเน้นวันนี้เรามีตัวอย่างแบบนี้นะครับ,ค,รบคนที่เขาค้นหาตัวเองเจอแล้วเ็ชอบ นะในสิ่งที่เขาร่างแล้วก็ทาแล้วก็ทําได้ดีครับแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวได้ครับนะครับแม่ล้วเป็นเรื่องที่พี่ชอบมาเป็นพิเศษวันนี้ยิ้มไม่ยิ้มไม่หุบเลยฮะใครเป็นคนชอบหนังสือโห่ห้ามพลาดฟังให้จบเกยต่อเป็ใครครับอมครับพี่ชื่อพี่กุ๊กครับพัทรพล ฉัดชลาวิไลครับก็ประกอบอาชีพเป็นคนซ่อมหนังสือครับพี่ครับผมขอเสียงปมือด้วยครับผมครับสวัสดีครับพี่กุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ๊กบอกเอ๊ะเสียงปมือมันเยอะมันมาจากไหนในเมื่อเราก็อยู่3ามคนนะครับต้องสอบถามก่อนนะฮะเราจะเรียกว่าพี่กุ๊กแล้วกันนะครับได้คุยง่ายง่ายได้ครับได้ครับเมื่อกี้อมบอกอาชีพไปเชื่อว่ามีคนแบบฮะอาชีพอะไรนะซ่อมหนังสือซ่อมหนังสือนะครับอาชีพนี้มันคืออาชีพอะไรยังไงครับอยากให้พี่กุ๊กเล่าแบบ อ่ารายละเอียดพอสังเกตก่อนอย่างแรกคือชื่อร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคินิกนะครับอ๋อโอ้ยเมันหมอเลยมันหมอเลยมันหมอก็งานซ่อมหนังสือก็คือการทําหนังสือที่มันชํารุดเนี่ยให้มันใช้งานได้นะทีนี้พูดง่ายๆแค่อย่างงี้แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเป็นหนังสือเก่าหนังสือใหม่อะไรอย่างไงครับที่เราจะมาซ่อมก็เป็นธุรกิจรับซ่อมหนังสือครับครับนะครับใครที่มีหนังสือแล้วมันชํารุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อยากจะทําให ปรับปรุงบูรณะให้กลับมาเป็นสภาพดีๆหนังสือเล่มสวยๆเนี่ยก็มาใช้บริการของของเราได้บุ๊กคลินิกได้ได้ครับผมนะครับโอ้ต้องถามที่มาที่ไปครับเพราะว่าแม่อยู่ดีๆคงไม่มาทำอันนี้นะแต่ก่อนอนพี่กุ๊กเริ่มต้นอาชีพเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนทำหนังสือเออซ่อมหนังสือเลยหรือเปล่าครับหรือว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างอื่นทำงานก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีทักษะการเข้าเล่มมาจากร้านร้านถ่ายเอกสารที่ผมไปผมไปเปิดร้านถ่ายเอกสารเรียกว่าร้านถ่ายเอกสารก็ไม่ได้มีเครื่องถ่ายเล็กๆอยู่หน้า สถานที่เรียนปริญญาโทที่หนึ่งที่ SCB ครับผมเราก็รับถ่ายเอกาสารเข้าเล่มก็ p ป t ี้เทคอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นนะครับทีนี้พอวันหนึ่งเนี่ยเราก็ทำงานได้สวยลูกค้าก็เลยเอาหนังสือมาให้ให,ให้ให้ลองซ่อมดูครับหนังสือของลูก oh. อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบว่าทำให้เขาพูดไอเดียขึ้นมาแล้วเราก็ปิิงแสดงว่าจุดเริ่มต้นไม่ได้เกิดจาก เราคิดว่าเราจะอยากจะทําอันนี้ใช่ครับแต่เกิดจากอาชีพที่เราประกอบอยู่ตอนนั้นนะครับก็คือรับถ่ายเอกสารแล้วก็เข้าเล่มอะไรพวกนี้ครับแต่ด้วยความที่เราเข้าเล่มสวยเข้าเล่มดีๆอะไรอย่างนั้นลูกค้าก็เลยทักขึ้นมาแม่อย่างนี้อย่างนี้คือลูกค้าเนี่ยเอาหนังสือของลูกอมาให้ซ่อมมาให้ซ่อมเด็กหนังสือการ์ตูนนิทานเด็กอะไรพวกเนี้ยโอ้ยอยู่ดีๆก็คือแม่เราเป็นอะไรครับม่ให้ซ่อมทั้หมดทุกอย่างหรือไงบอกเออไอซ่อมให้หน่อยอือเพราะว่าดูแล้ว เขาเล่มสวยดีอะไรเงี้ยน่าจะซ่อมน่าจะซ่อมได้ครว่างี่างี้ก็เลยก็เลยเห็นเห็นฝีมือการเขาเขาเล่มของเราก็เลยว่าเออน่าจะซ่อมหนังสือให้ลูกได้ด้วยใช่พอลังากรับหนังสือไปแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีคนทําคุณน่าทํานะอะไรอย่างงี้โอ้โหลูกเขาเล่นยังอยู่ไหมฮรัผมตามหาอยู่ประกาศตามหาการายเลยนะใครเนาะที่ไปทางพ่กุ๊บกอปีไหนครับประมาณปีไหนอน่าจะเป็นประมาณนปี หนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าเก้าอะไรพวกนี้แปดเก้าเก้าโอ้โหใกล้ใก้วิกฤตโซนนั้นเลยครับพี่หลังสี่สองสี่หนึ่งสี่สองคือไอตอนวิกฤตอ่ะทำให้ผมจากร้านไทยเอกสารพิมพ์เขียวผมเหลือเครื่องถ่ายอยู่เครื่องเดียวแล้วก็ไปเจริงเหรอครับครับผมโอ้แต่ก่อนแซงว่าเคยเคยทำธุรกิจเป็นร้านใหญ่มาก่อนใช่ใช่ก็ไม่ถึงกันใหญ่แต่ก็เราก็รับพิมพ์พิมพ์เขียวทํา ดออิ่งอะไรพวกนี้ให้กับพวกบริษัทก่อสร้างอะไรพวกนี้บริษัทสาปนนิกอะไรพวกนี้ไปกันหมดเลยับตรงนั้นไปกันหมดแล้วเราก็เลยย่อขนาดกิจการลงมาใชแล้วก็มาได้ไอเดียจากลูกค้าคนนี้ใช่ครับแล้วครับแล้วพอได้ไอเดียจากตรงนั้นปุ๊บเราเริ่มรับทําเลยไหมคือยปงายประกาศเลยรับซ่อมยัง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 เพราะว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันซ่อมหนังสือมันทํายังไงเราก็ไปหาตําราไปไปห้องสมุดนะห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติไปอะไรเงี้ยไปดูว่าเออมันไอคู่มือการซ่อมหนังสือมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่มี คือมีเนื้อหาอยู่บทเดียวอยู่ในหนังสือหนังสือของการดูแลรักษารหนังสือเนี่ยแค่นั้นแหละแล้วเราก็แบบว่าเออเราจะต้องไปหาตอนถ่ายเอกสารต้องถ่ายเอกสารเพราะว่ามันไม่มีก๊อปปี้ละครับก็ถ่ายเอกสารมาแล้วก็มามาอ่านมาดูมาทําอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงจุดนึงก็ก็เริ่มแบบว่าเออลองลองไปเอานามบัตรไปตั้งดูตั้งตามร้านหนังสือเก่าโอ้ครับก็ปรากฏว่าเราก็ได้ลูกค้ามาได้โทรศัพท์มาสองคน เราก็ได้ลูกค้ามาหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไม่กล้าให้ซ่อมเพราะว่าคือรู้สึกว่าคุณจะเอาหนังสือไปไว้ไปซ่อมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือหนังสือเก่าขเขาลักบางทีเหว่าถ้าเราไม่รู้เป็นใครที่ไหนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่กล้าซ่อมอืมครับก็แสดงว่านี่คือจากไอเดียจุดประกายจากลูกค้าคนหนึ่งครับทําให้พ่กุ๊กอยากจะเริ่มทําตรงนี้จรงิงจังก็เลยเริ่มจากการหาความรู้ครับนะครับแล้วก็เริ่มจากเท่าที่เราหาความรู้ได้ตรงนั้นเนี่ยครับแล้วก็ ซักทำนำบัตรขึ้นมาครับแล้วก็ไปวางตามร้านหนังสือเก่าใช่โอ้จุดเริ่มต้นแบบซิมพลี่มากง่ายง่ายว่าไอ้น้ไองครับที่กำลังคิดจะทำนุนน,นี่คิดเยอะ <c oughs> คิดเยอะเออจากนั้นพอเริ่มมีลูกค้าปุ๊บอ่าแล้วยังไงต่อครับไอ้ครั้งนัน้นมันมันมีฟลุกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมนัดเขาที่ร้านหนังสือดวงกมลครับปรากฏว่าดวงกมลที่ซีคอนตอนนั้นเนี่ย โอ้พื้นที่ใหญ่มากเลยชั้นสี่ไม่ทราบว่าทันกันหรือเปล่าผมทันฮะ <c oughs> เผอเผอพูดไปพอผมไม่ทันผมทันผมทันมันใหญ่ามากแล้วก็คุยกับพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่าเอ้ยก็มาตั้งโต๊ะกับพี่นี่แหละ <c oughs> เฮ้ยเราก็เลยเออแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านอยู่ลาดพร้าวครับผมแต่พี่ที่เขาชวนยอยู่ซีคอนสีนครินเราก็คิดหนักแต่ว่าแต่ก็เอาแต่ก็เอาเพราะว่าคือธุรกิจผมอยากบอกนี้คือคนที่ทําธุรกิจแล้วแบบว่าเป็นไอเดียใหม่ๆเนี่ยบางทีเราต้องเริ่มจาก การทํางานที่อาจจะไกลหน่อยหรือว่าเป็นห้างเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะเริ่มต้นให้คนเห็นว่าเออไอเดียนี้มัน,มนใช้ได้แล้วเราก็ค่อยขยายไปตรงจุดที่มันมี <_ EN> <อ>มีคนรู้จกักเยอะหรือว่าใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับครับผมก็แสดงว่ามันเหมือนกับเป็นประตูที่มันเปิดหาโอกาสไปได้เรื่อยๆนะฮะเนาะพอจากตรงนั้นก็คือเริ่มนะมีคนที่ อยากจะเริ่มมาใช้บริการเราใช่ครับนะครับอันนี้ต้องถามก่อนว่าโอ้โหผมผมในฐานะคนหนึ่งที่รักหนังสือเลยผมเชื่อว่าคนที่จะมาติดต่อให้พี่กุ๊กทําหนังสือซ่อมหนังสือให้เนี่ยหนังสือที่เขามาเนี่ยไม่ใช่เป็นหนังสือแบบอิเล็กเกขาแน่นอนเนาะเป็นหนังสือแบบที่เขารักเขาหวงมากในในในการทําหรือขั้นตอนการทานะครับกลุ่มหนังสือที่เข้ามาให้ให้เราให้บริการเนี่ยมันมีกี่แบบกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างแรกๆกเลยเนี่ยผมผมซ่อมหนังสือประมาณสองสามแบบ คือหนังสือที่ใช้งานค,คือว่าหนังสือที่อ่านๆอยู่แล้วพังหนังสือเรียนอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วมันมันชำรุดอะไรเงี้ยเขาก็มาซ่อมหนังสือปัจจุบันที่มันใช้งานแล้วชำรุดพวกนี้ก็จะเยอะหน่อยช่วงแรกๆครับผมแต่ว่าพออยู่ๆไปเนี่ยมันก็ช่วงนั้นก็มีเริ่มมีห้องสมุดเนี่ยเข้ามามาเจอเคาน์เตอ,อร์ที่เราเรียกว่ารับซ่อมหนังสือใช่ไหมเขาก็ขอนำบัตรไปคุยจะทำยังไงอะไรเงี้ย,ยไปดูไป ไปขนหนังสือได้ไหมโรงเรียนอยู่ตั้งต้นนี้ก็ได้ได้ประสบการณ์จากห้องสมุดโรงเรียนอยู่เยอะเหมือนกันจากลูกค้าปลีกไปเป็นค้าส่งลูกค้าคือมาเป็นห้องสมุดเลยป็่ห้องสมุดเลยอ๋อนะครับก็โดยมากก็ปิดเทอมทีก็จะขนหนังสือมาให้เราซ่อมซ่อมอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปขนเองอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่กรณีนะครับวันนี้พอดีเราคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีภาพแต่ผมอยากจะขอทราบโปรเซสคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราได้เราได้หนังสือองหนังสือที่มีปัญหาหรือไม่ชำรุดเนี่ยมาเนี่ย พี่กู้ต้องทําอะไรกับมันบ้างครับที่เรียกที่เราเรียกว่าซ่อมเนี่ยรวมๆแล้วเรียกว่าซ่อมเนี่ยคือคือซ่อมมันจะมีสองแบบที่หลักๆก็คือว่าซ่อมการเข้าเล่มครับอาก็คือมันแตกๆมันกาวหมดอายุเชื่อด้านข้างใช่ไหมฮะใช่อมีหลุดหลุดอะไรเงี้ยแหละอ่าอีกแบบนี้คือซ่อมเนื้อกระดาษเนื่องจากว่าบางทีมันกรอบมากอี้ยอันนี้นะยากยอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะไปอีกขั้นหนึ่งครับลักษณะการซ่อมที่เป็นพวกการเข้าเล่มเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถือว่าไม่ยากแล้วบางทีเราก็ทําได้ง่ายแล้วเราก็มาแยกประเภทก่อนว่าหนังสือเนี่า ชำรุดไปยังไงเขาต้องการให้ทำะไรบ้างแข็งปกอ่อนอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกก็ประเมิรราคาให้เขาไปอันนที่พูดถึงข้องสมุดเนาะเราก็ประเมินราคาแล้วก็รับหนังสือมาก็ทําแล้วก็ส่งก็คือเราต้องแยกประเภทแล้วก็เราก็ดูว่าจะซ่อมตรงไหนยังไงแล้วก็จัดการอพอจะเห็นภาพเราไม่รู้อ๋อจะเห็นภาพเพราะว่าไอ้ถ้าเล่มไอ้ข้างๆนี่มันหลุดอะไรเงี้ยนะก็คือเหมือนกับเรียกว่าจัดเรียงเข้าเล่มใหม่ใช่แต่ผมว่าที่ยากคือเมื่อกี้ฮะถ้ากระดาษมันกรอบ เพราะมันมีเหมือนไงพี่หยิบปุ๊บอ้าวเฮ้ยติดนิ้วมาใัใ่นมันจะซ่อมยังไงฮะคือมันต้องเปลี่ยนกระดาษหรือทําถ่ายเอกสารใหม่ทําอะไรใหม่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อเดิมอยู่ผมขยายความงานของผมนิดนึงก็คือว่างานซ่อมหนังสือมันจะมีอยู่สระดับ,บก็คือว่าเขาเรียกว่างานอนุรักษ์งานอนุรักษ์ออน,น,กนี่ก็เป็นพวกแบบว่าหนังสือโบราณเลยหลายร้อยปีต้องต้องออจัดการเนื้อกระดาษให้มันหมดหมดสภาพการมันเป็นกดอะไรพวกนี้แล้วก็เสริมความแข็งแรงเข้าเล่มอะไรพวกนี้อันนี้เรียกพวกอนุรักษ์คือ เป็นพวกในพิธธพิธภัณฑ์หรือในพวกห้องสมุดแบบใหญ่ๆอะไรพวกนี้เขาจะมีอันนี้จะเป็นพวกงานช้างนะครับงานยากมากเลยแล้วก็จะมีพวกงานฟื้นฟูนฟบูรณณพวกเ e ส t o เ a t i o n พวกนี้จะเป็นพวกว่าคือทําให้สภาพมันเหมือนเดิมอะแต่ว่ามันจะไม่เน้นว่าจะต้องแบบลดกรดต้องอะไรอย่างงี้คือทาให้มันแบบว่าดูแล้วเออหนังสือเก่ามันก็ยังเก่าแต่มันหยิบขึ้นมาอ่านอะไรอย่างงี้ได้ครับแล้วก็มันมีพวก b o กไบเดอร์ก็คือว่าเข้าปกใหม่ก็คือว่าเอามาถึงก็ทําปกใหม่เลยแล้วก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือ การบุกรีแพร์ก็คือว่าการซ่อมผมทํางานได้2ระดับสาระดับนี่แหละนะครแต่ว่าอาจจะไม่ถึงอนุรักษ์แบบเต็มขั้นแต่ว่าก็ก็ขยับไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเราก็มีประสบการณ์ว่าหนังสือเก่ามันมันมีค่าซ่อมที่ค่อนมึงมีมูลค่าอเราก็อยากจะทําตรงนั้นให้ได้แม่มาถึงตรงนี้เลยอยากจะรู้ว่าสนนร,ราคาดีอะไรยังไงถ้าเป็นหนังสือแบบหนึ่งเล่มผมผมมี ยังมีผ mm ู้เขาเอานิยายมาให้เราซ่อมไหมฮะนี่เยอะเลยครับเยอะอย่างนิยายหนึ่งเล่มหนาๆอย่างเงี้ยฮะเออค่าใช้จ่ายหรืออะไรยังไงมันเป็นยังไงผมซ่อมไม่ค่อยแพงเดี๋ยวคือสมมตินิยายเรื่องสามก๊กอะไรเงี้ยนะครับเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยหนาเติบมาเชียวสามก๊กอะไรเงี้ยหรือว่าเอผมก็ซ่อมไม่กี่ร้อยแต่ว่าอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าอยากจะให้ซ่อมระดับไหนครับเราก็จะคุยกันว่าเอออันเนี้ยมันเราเราน่าจะซ่อมกันมูลค่าขนาดไหนเพราะว่า ถ้าทั่วๆไปพวกนี้ก็สองร้อยขึ้นไปถึงห้าร้อยอะไรเงี้ยไม่ถึงห้าร้อยือครับผมโอ้ยสำหรับคนรักหนังสือครับอยากให้หนังสือกลับมางดงามเหมือนเดิมโอ้ยจริงๆคนรักหนังสือนี่นะครับใครไปจับไปทําอะไรของเขานะเสียหายเขาโกรธมากนะนะครับเป็น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 โอ้นะครับอ่าก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าจากจุดนั้นเมื่อก็คือเมื่อประมาณสิบแปดสิบเก้าปีครับผมสิบเก้าปีสิแปดสิบเก้าปีแล้วก็ พอเราทํามาสักพักหนึ่งแล้วกลับงานที่เราเคยทําถ่ายเอกสารตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วไม่ทําแล้ว้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ทําเลยพอถึงถึงจุดที่เราเปลี่ยนก็คือว่าเราจะทํางานถ่ายเอกสารต่อหรือเราจะทํางานซ่อมหนังสืออืมเราก็เลือกทํางานซ่อมหนังสือโดยที่เราก็ยังไม่มีลูกค้าหรอกอย่างที่บอกอ่ะก็คือเอานามบัตรไปไปวางดูครับแล้วค่อยๆสร้างขึ้นมาจากตัวนั้นสร้างขึ้นมาใช่ก็ใช้เวลาผมว่าธุรกิจใหยดีมันควรจะใช้เวลาสักหกเดือนที่จะทดสอบความคิดนะครับว่ามันจะ หมยายถึงว่าลงเงินลงแรงไปแล้วเนี่ยหกเดือนเพื่อที่จะดูว่าเออทิศทางมันพอจะไปได้ไหมอย่างน้อยควรเตรียมเงินไว้พอหกเดือนใช่ไหมครนี่แสดงว่านี่พี่กุ๊กทำเลยนะสัเหมือนกับแบบเหมือนตัดสินใจลุยไปเลยนะเนี่ยครับคือผมว่าคิดว่ามีมีงานเพียงแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาก็เขาคิดไม่ตรงกับเราเขาทำอะไรวะนะฮะแหวนนะครับต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่แปลกใหม่ครับนะแปลกใหม่ ปัจจุบันเมืองไทยมีคนทาอาชีพนี้มากน้อยแค่ไหนครับพี่ผมคิดว่าไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบเลยไม่ถึงสิงคิดว่ากันนะน,น้อยมากน้อยมาก กับหนังสือที่ออกมาตลอดอันนี้เราไม่พูดถึงเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดเนาะพูดถึงคนที่ประกอบอาชีพแบบอย่างผมหรือว่าอย่างใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะอ๋อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเนี่ยเขาซ่อม้วยความจำเป็นนายบอกไม่มีอบขยายหนังสือใช้ได้เหมือนเดิมไอ้นี่ซ่อมแบบไหนออมีอะไรลยอยากจะไม่คืออยากจะถามพี่กุ๊กเหมือนครับคือว่าทําทําไปเรื่อยๆพี่กุ๊กบอกว่าสิบเก้าปีใช่ไหมครับตอนแรกตอนทำครับพอทราบไหมว่าตลาดของคนทําหนังสือตรงเนี้ย มันมันมากหรือมันน้อยแค่ไหนแล้วเราเรามองเห็นโอกาสลองเธออะไรยังไงกับกับอาชีพนี้มันผมเห็นว่ามีลูกค้าเยอะอเพียงแต่ว่าผมยังไม่ไปเขายังไม่เจอกับผมอะผมก็ยังไม่เจอกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังเป็นแค่ยี่สิบสี่เอ้ห้าสบสี่เคใช่ไหมยังตื้อตื้อเลยกดโมเด็มทีมีเสียงดังนะฮะตื้อตื่อตื้อตื้อคือแสดงว่าพี่แบบคือมีความมั่นใจมั่เหรอว่ามันมีตลาด มีตลาดครับมีมตลาด,ลาดจริงๆผมอยากจะบอกคนที่เริ่มทํางานทุกทุกคนว่าในสถานการณ์ที่อินเทอร์เน็ตมันคล่องตัวเนี้ยมันมีตลาดแน่ๆมันมีคนที่ชอบคนแบบนี้สักพันคนสองพันคนอยู่ในในโลกอืเพียงแต่ว่าคุณมีฝีมือที่จะทำมันนั้นแค่ไหนอะไรเงี้ยอืเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอดทนทําไปงานที่เราชอบเนี่ยผมว่ามีมีมลูกค้าครับ แล้วฟังฟังดูแล้วมันเป็นอาชีพพี่คือไม่ต้องใช้เงินทุนลงอะไรเยอะใช่ไหมพี่แต่ว่าลงลงเรื่องของทักษะอะไรีความประณีตอีกนิดนึงก็คือถ้าถ้าผมในมุมผมเนี่ยวันที่เราเจงกันปีสี่ศูนย์เลรพวกนั้นนะผมคิดว่าผมจะทํางานที่มันใช้แรงงานใช้สกิลมากกว่าที่จะไปลงทุนอะไรต่ออะไรพวกนั้นก็เลยเลือกเลือกงานตัวนี้ด้วยอืเพราะว่าคือเราไม่มีทุนที่จะไปซื้อนู่นซื้อนี่แบบลงทุนอะไรเงี้ยเราก็ เราก็เร like ื่องงานที่แบบว่าเใช้แรงเราใช้ฝีมือเราอะไรเงี้ยเป็นส่วนใหญ่อือันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นช้อยที่ใครไม่ค่อยมีทุนน่าจะคิดเรื่องนี้เหมือนกันหรือทุนไม่มีก็ใช้ฝีมือใช้แรงอะไรพวกนี้อันนี้ทีฟังก็คือว่าโอเคต้นทุนของการสร้างกิจสร้างอาชีพสร้างงานอาจจะไม่สูงแต่มันไปสูงที่ตัวตัวคนทำนะต้องมีฝีมือมีอะไรตรงนี้แล้ว ปัญหาความยุ่งยากในการทํางานเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเหมือนกับเราต้องรับรับทรัพย์สินเข้ามามาอยู่ในความดูแลใช่ไหมฮะอันนี้ความอันนี้สําคัญมากความยากง่ายของมันหรือปัญหาเคยเจออะไรแบบนะทรัพย์สินเขาเป็นปัญหาอะไรมี่ยมีแรกแรกมาอยู่สองลายที่ผมรู้สึกผมผมผิดพลาดก็คือว่าคือผมทํางานแล้วเจตนาดีแต่มันเกินความต้องการเขาเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นหนังสือกฎหมายเนี่ยปกติพวกนักเรียนหรืออะไรพวกนี้เขาจะโน้ตไว้เต็มเลยใช่ไหมแต่ผมเนี่ย ผมเนี่ยพอเข้าเล่มเสร็จผมก็ไปเจียนขอบให้มันแบบให้มันเรียบอ่ะให้มันสวยอ่ะเสร็จแล้วก็แบบว่าเขาก็เขาก็โมโหเราก็เออนี่เราต้องแบบเป็นบทเรียนเราต้องเรียนรู้ว่าบางคนเขาไม่อยากให้ไปตัดไปทําให้มันเรียบให้มันขาวอะไรอย่างนี้เลยเขาอยากจะได้แบบสภาพสีดําๆแบบเนี้ยอมีความขลังมีความคลาสสิกของเขาผ่านการะจายการกลายเป็นว่าเราหวังดีใช่ใช่โอ้แต่กลายเป็นว่าเขาเขาาไม่โอเคอันนี้เป็นปีแรกที่ทํางานแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีอย่างนี้อยู ก็หลังๆก็ต้องคุยกันก่อนว่าอันนี้ผมตัดขอบได้ไหมเนี่ยคืออยากจะให้ตัดไหมคือบางคนบอกเขาก็เขาก็ชอบตัดนะเพราะว่าเขาว่ามันเลอะอืมไม่นมนลูกค้าจะมีสองกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มที่ต้องการความแบบความคลังอย่างที่ว่าเนี่ยครับครับผมก็มีกลุ่ม <laughs> ที่ต้องการความเรียบร้อยสวยๆข,ขาวๆอะไรเงี้ยอืมนี่ก็ต้องคุยกันโอ้โหนี่ทำมาตรงนี้สิบเก้าปีผมเชื่อว่ามีเรื่องเล่าเนอะสนุกสนุกนะครับ,ร,บนะระหว่างทางนะครับ มีมีลูกค้าแบบที่พี่กู้บอกประทับใจประทับใจกับลูกค้าแบบเพราะว่าแน่นอนนะฮะการทํางานของออยิ่งพวกมืออาชีพต่างๆเนี่ยแฮปปี้ที่สุดก็คือเวลาที่ลูกค้านะรับงานไปแล้วขอบคุณเราชื่นชมเรานะเออมีเรื่องอยากจะแบบลองมาเล่าไหมครับเผื่อจะให้น้อง,น,องน้องที่เขาอยากทํางานทําธุรกิจในในเชิงที่ทําตามแรงบันดาลใจตัวเองเนี่ยนะได้เป็นได้เป็นแรงบันดาลใจของเขาต่อด้วยอย่างแรกผมคิดว่าคืออย่าอย่ารอคําชมจากลูกค้า คือเวลาคุณส่งงานเนี่ยคุณดูสิ่งที่เขาปรากฏที่ที่หน้าตาเขาอะประกายหรือว่าคือเขามันจะมีลักษณะว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นคําชมที่เขาไม่ได้พูดอ่ะคือบันก็เอ้สวยดีอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามันจะหน้าตาเขาจะบอกว่าเฮ้ยสะท้อนออกมาเลยอะไรเงี้ยเออเออแล้วส่วนความประทับใจเกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยมันจะมีอยู่ สองสามลายครับผมอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ผมอันนี้ผมนึกนึกเร็วๆก็ตอนผมอยู่ที่หน้าดวงอมนเมื่อประมาณสักหกเดือนแรกที่ทําเริ่มทํางานเนี่ยครับมันมีลุงคนหนึ่งแล้วมีป้าอีกคนหนึ่งคนไม่เกี่ยวกันนะคือว่าคนเราเป็นลูกค้าสองลายตอนแรกไม่เป็นลูกค้าหรอกแต่เดินมาเห็นแล้วที่กระจกสงเกนว,ว่าซ่อมหนังสือครับแล้วก็บุกค,คินิกอะไรเงี้ยเขาก็เออทํางานนี้เหรอเดี๋ยวป้าจะไปหางานมามาให้ซ่อม จะไปหางานไหมผมแล้วแล้วก็คุยเป็นยังไงว่าเคยรู้จักอะไรกับเรามาก่อนไหมไม่เคยแต่ว่าแบบว่าคือเขารู้สึกว่าเอเขาอยากจะเชียเราให้ทําอ่ะเป็นอาชีพที่ที่อยากให้อยากให้มีอยากให้มีอยากให้มีอะไรเงี้ยส่วนลุงอีกคนนี้แกปิ้นพันทิปอ่ะข้อความในพันทิปอ่ะที่เขาจะตั้งเเตตัสดว่าตั้งไอ้กระทูใช่ไหมเรียกกระทูพันทิปว่ามีร้านน้ำซัมหนังสืออยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นะอันนี้ไปดู แกก็พิมพมาให้ยาวแล้วคนก็คอมเมนต์อะไรเงี้ยแกก็เอามาให้เอามาให้ดูเราโอหตอนนั้นยังพิมพ์แต่เป็นดอทอยู่เลยอพิมพ์แล้วรวบรวบคอมเมนต์มาให้ด้วยขยันมากแล้วบอกอันสุดท้ายของลุงเองเออน่ารักดีฮะเออเป็นอาดีตที่แปลกดีนะนะครับแล้วเกิดว่าจาก49ปีที่ผ่านมานะครับไอ้ตัวผมอาจจะถามไปเชิงรายได้หน่อยว่าตัวรายได้จากธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันขนาดไหนอย่างไรก็ เรียกว่า5ปีแรกก็ไม่ได้ดีนะครับคือแบบคือพอ,พออยู่ได้คือผมเป็นคนที่ไม่ได้ทําบัญชีแบบเขานะแต่ผมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่เดือนหนึ่งวันสักสองสามหมื่นครับแต่มันก็ใช้ชีวิตมาได้มผมก็คิดว่าเออมันก็คงน่าจะมีะไรายได้มากกว่านั้นสักหน่อยออนึง,งก็คือพอเลี้ยงตัวได้สบายสบาใช่ใช่ทีนี้มามาสักเจ็ดปีหลังเนี่ยก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบว่าเออดีขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเริ่มเป็นที่รู้จัก เป็นที่อะไรเงี้ยใช่ครับงานเริ่มจะกระจายออกไปครับผมนะครับผมโอ้แต่ต้องตั้งข้อสังเกตน้วพี่เพราะว่าพี่กูบอกเจ็ดปีหลังใช่ไหมโลกดิจิตอลมันเริ่มเข้ามาแล้วอ่ะมันอันตรงนี้มันมันไม่กระทบมันงไม่อะไรบ้างบ้างไหมโอ้มันการกระทบดิจิตอลกับผมผมได้แง่บวกนะงานซ่อมหนังสือผมคิดว่างานอ้าวไปซะอย่างนั้นเออทําไมฮะอย่างแรกคือคนบอกกันเยอะขึ้นถ้าถ้าเสิร์ชบุ๊กคลินิกแล้วหรือว่าซ่อมหนังสือในใน Google เนี่ยผมคิดว่า บุกคิดอยู่ในหน้าแรกอ,อยู่ในหน้าแรกแบบไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็อันนี้คือชัดเจนว่าน่าจะไม่มีไม่ค่อยมีใครมาทํางานตัวนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ด้วยออ,อันนี้ทาให้ลูกค้าก็โทรมาแรกๆผมจะถามบ่อยว่ารู้จักผมจากไหนครับบางทีผมก็ออกรายการหนังสือบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็บอกว่าเออเนี่ยอย่างงี้เซิร์ชอย่างงี้เจออะไรเงี้ยอ่าก็โทรมาอก็แสดงว่าในปัจจุบันที่ เกิดว่าคนเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาอ่านหนังสือในในมือถือ,อใน iPad ในในแท็บเล็ตเนี่ยคือไม่ได้กระทบกับเราไม่กระทบครับไม่กระทบและผมเชื่อว่างานที่ใช้มือใช้สกิวลักทักษะที่ที่เป็นลักษณะเป็นพวกคราฟพวกมือเนี่ยผมคิดว่ามันมีลักษณะที่อไอมาทดแทนยากอยู่เหมือนกันแต่จะโอเคอะเราต้องแบบเราต้องตั้งใจมีฝีมืออะไรอยู่บ้างนะครับนะครับอ,อต้องบอกว่าเป็นเป็นกลุ่ม กลุ่มงานพิเศษจริงๆนะใช่ครับกลุ่มงานพิเศษจริงพีงพพ่กูกลัวไหมเนี่ยวันนี้มาออกรายการเราเนี่ยเฮยหน่อย <c oughs> อชิมใช้ได้เลยเแล้วคนจะเข้ามาทำเยอะๆอันตอนนี้ไม่กลัวเลยนะคือว่าผมคิดว่างี้เออเออคือเนื่องจากว่ามันใช้เวลาฝึกระยะเวลายาวพอสมควรต้องตัวจริงละต้องตัวจริงละทีนี้แต่ถ้าใครจะทําผมก็ผมก็ยินดีผมก็มาคุยกันได้มาอะไรเงี้ยนะแล้วจริงๆแล้วคือว่ามันจะใช้เวลาที่จะฝึกฝนตรงนี้นานครับสะสมลูกค้าอะไรต่ออะไร ความน่าเชื่อถือก็อันหนึ่งก็คือว่าลูกค้าต้องไว้ใจว่าหนังสือเนี่ยมาแล้วเราจะจัดการมันกลับไปได้เป็นที่พอใจหรืออะไรเงี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลาแต่ว่ามันไม่หมดหนังสือลองย้อนหันกลับไปดูในบ้านตัวเองนะครับผมคิดว่ามันจะมีหนังสือที่ต้องซ่อมสามเล่มห้าเล่มอะไรอยู่อ่ะแต่ละแต่ละบ้านอือ,อันนี้ผมยังแบบผมยังมีลูกค้าแค่ไม่กี่ร้อยคนยอะไรอ,อะไรเงี้ยอืมคือหนังสือหนึ่งเล่มมันก็เหมือนเป็นประวัติศาสตร์ เนะเป็นบ,บันทึกในแต่ละช่วงเวลาตอนเด็กเราอ่านเล่มนี้เราอ่านเล่มนี้ยิ่งอะไรที่อ่านได้ไว้เด็กเนี่ยฝังใจนะฝังใจมากแล้วก็บางทีมันความที่เป็นหนังสือนี่มันมีลักษณะอย่างนี้ด้วยครับว่า อันนี้คือเล่มที่คนนั้นคนนี้ให้มาอ๋อใช่ใช่สำคัญเลยทีเดียวครับผมยิ่งหนังสือเรียนผมนะรับทอดมาจากรุ่นพี่เยอะมากเลยฮะหน้าปกจะมีเด็กชายนู่นเด็กชายนี่ผมนี่เป็นรายที่สิบแล้วต้องไปลบออกใช่ต้องไปลบออกเออต้องไปลบออกนะครับถ้าถามอ่ผมแบบไหนมพูะนี่ผมอยากจะรู้ว่าคนที่อยู่กับธุรกิจที่ที่แบบ่างเงี้ยจริงๆรแล้วงานเราเหมือนกับเงียบเงียบเนาะเงียบเงียบของเราใช่แล้วเสน่ห์มัน เอาจริงๆจากคนที่อยู่มาสิบเก้าปีอะไรคือเสน่ห์ที่พี่อยู่กับมันมาสิบเก้าปีตอนทํางานแรกๆเราก็จะอิจฉาเพื่อนนะอายุสักยี่สิบกว่าสามสิบอะไรอย่างนี้นะใส่เสื้อไปทํางานขับรถเลยรอเลยแต่ว่าตอนเนี้ยผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งผมก็ต้องอิจฉาผมบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ต้องรถติดเลยนะผมโอ้ปวดใจออกแค้นลอเออ แล้วผมก็เปิด YouTube ฟังอะไรไม่รู้แล้วแต่เ,ออเพลงหนังวิจารอะไรต่ออะไรก็ฟังไปแล้วก็ก็ก็เงีย,งยบๆดีผมคิดว่ามันเอออันนี้คืออีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยทุกคนเพราะว่าคือคุณต้องชอบที่จะอยู่ทํางานอยู่กับที่บางคนออชอบไปเจอคนนะไปเจอคนออไปค<อ><ว>ุย <บา S 2> อะไรเนงะี้ยแต่ว่าผมผมชอบแบบนี้พอดีออมันเป็นแบบว่ามันเป็นจริตที่พอดีกันด้วยอะไรเงี้ยกับงานออ แล้วกับตัวตัวเนื้อในหนังสือเองนะฮะมันมันสนุกตรงไหนเนี่ยผมก็กำลังดูอยู่นะครับอ้าวคือบางทีเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันออกมาดีเนี่ยบางทีผมก็นั่งดูอยู่คนเดียวนะแล้วเวลาลูกค้ายิ้มอยู่คนเดียวเลยนะภูมิใจพี่ภูมิใจไม่ธรรมดานเราร็จแล้วเวลาให้ลูกค้าหรือถ้าลูกค้าให้คนมารับเนี่ยบางทีนะเขาจะบอกว่าคุณซ่อมตรงไหนเนี่ยฮะเออคุณซ่อมตรงไหนผมรู้สึกแบบโอ้โหแบมันมันประทับใจมากเลยไอประโยคเนี้ ประโยคแค่เนี้ยเดี๋ยวนี้เขาเขาถามคือเขาเขามารับงานกขมารับงานให้เพื่อนแล้วถามพี่กุ๊กซ่อมตรงไหนนี่คุณซ่อมตรงไหนเนี่ยอ๋อคือเขาดูไม่ออกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันอันนี้แหละคือแบบเป็นคําชมที่แบบไม่ได้ชมอ่ะเฮี่มันเนียนมากมันเหมือนใหม่เลยเนี่ยทําทำอะไรบ้างเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหรอฮะอะไรอย่างนั้นอ๋อเพราะฉะนั้นมันมีความสุขมีความสนุกนะระหว่างนั้นก็ทําของเราเยี่ยๆไปความตื่นเต้นบางเรื่องเช่นอยู่ๆคุณเห็นลายเซนของ พญาลามราชคบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหน<อ>ังสืออะไรอโอ้โหเดี๋ยว <laughs> ดูน่าจะมีมูลค <laughs> ่าเล่มนั้นยังอยู่ไหมัะพี่ <laughs> โอ้คือเป็นหนังสือเก่ามากเก่ามากระดับ<ง>รุ่นแต่ก่อนเป็นคนเป็นระดับเจ้าพญากันอะไรอย่างเงี้ยมอบให้กันใช่ใชโอ้แล้วเราทำหนังสือไงโอ้เราก็ได้จับของแบบใช่ไหมเออหรีอว่าหนังสือที่เขามอบให้รงในร้อยจอบลอแล้วเป็นแบบพระองค์เจ้าเพนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เขาก็เขียนมาอะไรเงี้ยมอบให้โอ้เนาะ ที่ทางานต้องขลังแน่นอนเออนี่นี่ผมคุยไปจักราคุยพีจาูไปนี่ผมคิดถึงพอดหนังแล้วพระเอกเป็นนะเป็นแบบคนทําเป็นซับซ่อมหนังสือนะแล้วมีเรื่องพอแตะหนังสือแล้วเข้าไปในโลกอดีตได้พอดละได้พอดจริงจริงาคนรักหนังสือน่าจะชอบนะครับครับแม่แล้วถ้าถามครับว่าถ้าเทียบกันระหว่างเมืองไทยกับเมืองนอกอาชีพนี้ โอมึงน,นกลุ่งเรืองกว่าเราเยอะใช้คขาไกบ้างันเกตด <c oughs> คำฮะลุ่งเรืองฮะลุ่งเรืองเลย <c oughs> คือยังไงฮะลุ่งเรืองกว่าเพราะว่าผมมีมีเพื่อนเรียกว่าเป็นเป็นเป็นนักเ,เขาเล่มท่องหนังสือที่ที่ออสเตรเลียครับโอเห็นเกษียแล้วเขาเขาบอกเขาจะรีทายแล้วรีทายก่อนอายุน,นียนแล้วก็ไปอยู่สบายเลยแล้วก็เขาบอกว่างานเขานี่แบบว่าคืองานเขาแบบว่า ทำนิดหน่อยอ่ะแล้วก็มันก็อยู่ได้สบายเงี้ยเป็นสมาคมอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ซ่อมเันเล่มแพงมีสมาคมนักซ่อมหนังสือมีสมาคมบุ๊กไบเดอร์ของที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยพราะที่แบบผมสื่อสารกับเขาอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับโอ้โหเขาส่งไอ้พวกออะไรล่ะจุลสารนะเรียกอะไรนะเป็นข่าวสารอะไรของเขาในในแวดวงของเขาเนี่ยนะใช่ใช่โอ้อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาอ่านหนังสือกันเยอะ ใช่ครับใช่ไม่นิ้มีส่วนมากเลยนะครับผมคิดออว่าถ้าคนไทยเราอาจจะอ่านไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าเขาเนะื้อวงวงการเอาคิดว่าเราน่าจะเชื่อมโยงกับวงการหนังสือพอสมควร<ช>วงการหนังสือรุ่งเรืองยังไงนะธุรกิจนี้ก็น่าจะไปด้วยกันหรือเปล่าฮะใช่ครับคือหนังสือที่ผมซ่อมเนี่ยผมถ้าหนังสือไทยเนี่ยย้อนไปประมาณสักห้าสิบปีผมผมซ่อมหนังสือช่วงนั้นใช่ไหมทีนี้ผมคิดว่าในระหว่างห้าสิบปีมาเน่ยพิมพ์หนังสือเยอะมากเลยเอ,อคนซ่อมหนังสือในอนาคตเนี่ยขาดแน่ เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ต้องทําอะไรเขาก็เก็บเ,เฉยๆเพราะมันไม,ม่มีคนทําอ่ะแต่ถ้ามีคนทำผมคิดว่ามีเขาก็พร้อมที่จะออกมาว่าเอาไปจัดการให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้จริงเหมือมน,นะเพราะในสมัยก่อนเราก็ยังไม่ได้พิมพ์หนังสือกันเยอะที่ผมที่ผมซ่อมในปี2,500หลังก่อนสงคาห้าร้อยหรือว่าหลังสงคราห้าร้อยสิบปีอะไรพวกเนี้ยโอ้ที่งานที่พี่กูทำเยอะตอนนี้คือช่วงสองพันห้าร้อยบวกลบอะไรพวกนั้นห้าสิบหกสิบปีอาจจะคิดว่าตั้งแต่ 2500้าร้อยมาจนถึงตอนนี้62ปีเนี่ยเราพิมพ์หนังสือเยอะขึ้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นในวันหน้ามันจะเป็นของเก่าของหายากของเก็บอะไรางี้ของชำรุดเงี้ยนะที่ต้องมาซ่อมกันครับแม่อันนี้แมงฟิลลิ่งเนี้ยดิจิตอลให้ไม่ได้ครับไอตอนเราเปิดหนังสือเก่ากรีดนึกหนึ่งมีกลิ่นนะกลิ่นของเก่านี่อธิบายไม่ถูกจริงๆนะมันมันคลาสสิกมากกว่ากรีดปพ๊ามันรู้สึกว่ามันขลังนะครับอ้แสังว่า ในเมืองนอกเติบโตแล้วแต่ว่าเมืองไทยก็เป็นไปได้ทเตจะโตอีกเมืองนอกเติบโตอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเขาพิมพ์หนังสือมาเนี่ยไม่ห้าร้อยปีอ่ะสามถึงห้าร้อยปีเนี่ยเขาเริ่มพิมพ์แบบเยอะละครับเพราะนั้นหนังสือเขาเนี่ยมันเก่าระดับนั้นมันขาดคนที่ทํางานระดับนั้นเยอะถ้าเราดูในฉากนในฉากหนังนะครับไอ้หนังสือที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเก่าๆทั้งเลยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะพังพ,พร้อมที่จะซ่อมอยู่เหมือนกันเ,<อ>เพียงแต่ว่า เราไม่มีใครทําำแล้วเมืองนอกก็แพงอแสดงว่าประวัติศาสตร์การทำหนังสือเขายาวกว่าเราด้วยของเราร้อยห้าสิบปีเราพิ่งร้อยห้าสิบเขาห้าร้อยไอ้อาชีพนี้ไปได้อาชีพนี้ไปได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อกี้พี่กุ๊กบอกว่าเมืองนอกแพงอะไรเงี้ยเคยมีคนต่างชาติหิ้วหนังสือมาให้พี่อ้ามีมีมีอันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจผมเมื่อกี้ว่าจะต่อด้วยอันนี้มีอยู่สองคนที่ผมประทับใจคือว่าคนหนึ่งเนี่ยมาเมลมาจากอังกฤษ เข้าใจว่ามาเที่ยวภูเก็ตผมไม่รู้มาปีเว้นปีหรือมาอย่างไงแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เมลมาแล้วบอกว่าเอ้คุณทํางานตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเอาหนังสือมาให้ซ่อมเอ้ยแล้วเขาเจอพี่ไงฮะอันนี้ผมลืมไปแล้วผมถามเขาหรือเปล่าแ่ไม่้โอ้แต่เขาเมลมาเขาเมลมาอ๋อว่ารับงานซ่อมไหมอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็เขาก็ส่งรูปมาให้ดูด้วยแล้วก็เขาก็มาถึงมาให้ซ่อมแล้วเขาก็ไปเที่ยวภูเก็ตอยู่เดือนหนึ่งที่อามาให้ซ่อมครั้งนั้นกี่เล่มบพี่เล่มเดียวฮะโอ้โห ต้องรักมากๆแน่เลย <c oughs> คือพี่จะมาภูกเก็ตอยู่แล้วแต่พี่พี่ <c oughs> อุตส่าห์แวะมาส่งหนังสือฝ <f uck> ากทําด้วยนะครับคุณกุ๊กครับ <c oughs> เล่มอย่างนี้แหละฮะ <c oughs> ผมคิดว่าเขาคงมากรุงเทพด้วยมาเที่ยวกรุงเทพด้วย<อ>คือมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะแต่ก็จะหอบหนังสือ,อนั้นมา <c oughs> เอเล่มรายการ <c oughs> จาจาได้ไหมครับว่ามันชื่หนังสืออะไรเป็นหนังสือเกี่ยวกับอาหารของอินเดียแต่ว่าเป็นหนังสือที่พิมพ์สวยมากอืแต่พิมพ์ผมจาไม่ได้ผมไม่ได้ถ่ายไว้ว่ามันปีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นหนังสือที่แบบเออมันมีการพิมพ์ที่สวยอ่ะ โอมาจากนู่นเลยสงสัยเป็นเชฟหรือเปล่าเนี่ยชอบชอบตรงเ่าพี่พี่หิ้วใส่กระเป๋าเดินทางพี่มาเนี่ยพี่ไม่ธรรมดาแล้วผมว่าคือตั้งใจมาทที่นี่อีกเล่มหนึ่งเป็นไบเบิลของประจําครอบครัวแต่นี้เป็นคนสิงคโปร์ครับนี่ผมก็ไม่รู้เขารู้จต่ผมได้ไงแต่ว่าเขาก็ฝากเพื่อนในเมืองไทยมามาให้ผมซ่อมแต่แล้วเขาก็อีกสักกี่เดือนเดือนหรือสองเดือนจะไม่ได้แล้วเขาก็เขาก็มาแล้วเขาก็เขาก็รับกลับไปอันนี้เป็นเป็นคนต่างชาติที่รู้สึกเรา เราเอ้เราเขารู้รู้จักเราได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องนะเรื่องที่แบบเราตื่น,ตนเต้นอยู่เหมือนกันคือที่แน่ๆเขามาขนาดนี้คืนหนึ่งเลยหนังสือเล่มนี้เขารักมากใช่ถูกไมหมฮะแล้วสองนี่ไม่แน่ใจว่าออ้ยสนุนราคาเนาะเน่อาจจะเป็นว่าที่บ้านเขามีคนทําหรือไม่มีคนทําไม่รู้รแล้วทามีอาจจะราคาเอาเรื่องอยู่ถูกไหมฮะถ้าแวะมาเมืองไทยปุ๊บแล้วแวะมาฝากทําเนี่ยยังถูกกว่าอยู่รู้เปล่าน่ถูกกว่าถูกกว่าแน่ๆผมว่าโอ้ผมเลยบอกโอ้ยแล้วอีกหน่อยมันนะ เชื่อมโยงกันหมดเนี่ยนะครับอีน่อยจะมีส่งทางไปสนีค่าทําค่าซ่อมบวกค่าไปสนีไปกลับอยังถูกกว่าให้บ้านเองทำอีกเป็นไม่ได้เป็นไ่ได้นะเนอะพี่กุ๊กมองธุรกิจนะมองอาชีพของตัวเองในระยะยาวๆจากนี้ยังไงจาก19ปีที่ที่เดินทางมาตอนนี้แล้วเราจะมองว่าไปต่อยังไงจะขยายลายจะขยายอะไรอย่างอื่นไหมดรวยปัญหาของผมคือผมขาดคนช่วยซ่อมครับ ซึ่งมันต้องแบบคือในระหว่าง19ปีเนี่ยผมมีคนที่รู้สึกว่าใช้ได้เนี่ยประมาณสักสี่คนโอ้โฮซึ่งน้อยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาก็ทํางานได้ระยะหนึ่งแล้วก็ไปทํางานอื่น hmm. หรือว่าต้องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่ามันก็เลยขาดคนนี้พอขาดคนเนี่ยบางทีผมก็ไม่กล้าโฆษณาว่าส่งส่งงานมาผมรับซ่อมอะไรเ,เพราะาคือที่มีอยู่เนี่ยผมทําไม่ทันบางทีบางคนผมค้างอยู่ประมาณสัก โอ้หลายเดือนเหมือนกันบางเล่มใช้คํานี้ครับทําไม่ทันครับผมงานเยอะครับทำไม่ทันครับผมเห็นว่าช่วงนี้เลิกออฟกันเยอะอยากจะลองช่องทางใหม่เรามาเรียนดูไหมล่ะถัวยี่สิบชั่วโมงอ่ะเห็นไหมว่างๆเนอะจำว่าตอนนี้คือถึงขั้นทาไม่ทันแล้วที่สอนมาก็คือก็มีบางคนเขาก็ทาสักแป๊บมือเขาพักเลิกไปใช่ใช่บางคนเขาเขาก็ไม่ใช่คือในยี่สิบชั่วโมงบางคนเรียนแค่สิบชั่วโมงแล้วก็ไม่ไม่ว่างแล้วไม่ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือมาลองดูแล้วรู้สึกว่า ไม่ใช่ทางเขาแต่ว่าเขาก็อยากมามารู้รู้จักงานซ่อมหนังสือแหละว่ามันยังไงอะไรเงี้ยครับครับผมก็คือแปลว่ามีความตั้งใจอยากจะขยายแหละนะเพราะว่างานก็มีอยู่เยอะพอสมควรใช่ไหมฮะแต่ว่าก็คนทําหรือหรือทําเป็นแล้วก็จะรักชอบแล้วอยู่นานๆนี่ก็ใช่ก็ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ต้องอชอบต้องชอบต้องแบบว่าต้องใช่อ่านะครับแหมแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดคุยเป็นข้อมูลให้สําหรับคนที่เขาสนใจครับแล้วก็ อยากจะลองมาฝึกทําอะไรแบบนี้ดูเนี่ยนะฮะถ้าเขาอยากจะลองฝึกทำเนี่ยเขาจะติดต่อพี่กุ๊กได้ที่ไหนอย่างไรฝึกมาเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกคือตอนนี้เรา Google ได้เนาะอ่าร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคลินิกนะครับชื่อร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคลินิกนะฮะอย่างนี้สองก็คือว่าใน Facebook มีร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคลินิกอยู่เป็นเพจนะครับร้านซ่อมหนังสือบุ๊กคลินิกนะฮะบอกเบอร์เดี๋ยวจะจำไม่ได้หรือเปล่าหรือได้ไม่เป็นไรฮะได้ฮ ก็เบอร์089 1069201ครับผมเพราจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้บอกเบอร์ละไม่ต้องกลัวเราเป็นพอร์ตพอร์ตแคบถ้าหลือยอะก็ตงหลักได้ครับจริงๆถ้าตอนนี้นะครับอยากจะให้พี่กุ๊กให้ไอเดียกับน้องๆที่เขาอยากจะทํางานในเชิงเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเป็นอาชีพที่มีความเฉพาะหรือมีความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ อ,อยากจะให้ไอเดียให้กำลังใจเขาจะพูดถึงนี้ผมแนะนําอย่างนี้คนจบใหม่หรือตะหรือว่าเพิ่งตกงานอะไรก็แล้วแต่คือมันจะมีงานที่เราเสาร์อาทิตย์เราชอบอ่ะครับเราชอบทําเราชอบอยู่กับมนันหรืออะไรเงี้ยอืมแล้วเราจะหาอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานอของเนี้ยสมมติยกอย่างที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครทาอันนี้วะไอ,ะอะที่เราชอบเนี่ยไมก็เราก็ไปหาหาให้เจอว่าใครทําอะไรยังไงไม่มีเราก็ทําเติมเข้าไปอ่าอันนี้คือการเกิดไอเดียของงานผมคิดว่า ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะของของงานที่มันเพิ่มขึ้นในสังคมอะ่ะเออก็คือมันขาดอยู่อืม,มันมีความต้องการอย่างที่เราอยากจะหามันเนี่ยเ,<อ>เราต้องการแต่ไม่มีคนทําเพราะฉะนั้นคุณไปเซิร์ฟสิ่งความต้องการตรงเนี้ยครับมันก็เกิดงานใหม่ขึ้นอืถ้าเราชอบจริงทําไปทําไปแล้วเรามันใช่เนี่ยแล้วเดียนน๋ยวนี้พวกโซเชียลมีเดียมันก็บอกอยู่แล้วว่าเอ้ยคนนี้ทํานี้ได,นได้นี่ได้เนี่ยมันก็มาเองเออย่างแรกคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ หลุดออกมาจากงานเก่าแล้วมาเริ่มงานใหม่นะครับแล้วเราคิดงานอะไรของเราเนี่ยเราก็ใช้เวลาทําเป็นงานดีเล็กเสาร์อาทิตย์อะไรก็ได้แล้วก็แล้วก็ค่อยๆเพิ่มความชํานาญแล้วก็ค่อยๆเพิ่มลูกค้าไปวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นงานที่แบบว่าเราก็ทําไปด้วยแล้วมีความสุขไปด้วยครับผมโอ้ทำนองนี้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างได้ตังค์ได้ความสุขนแล้วก็ได้อยู่แวดล้อมด้วยสิ่งที่เรารักเราชอบแม่รายการมาครับผม น่าจะเป็นข้อมูลนะฮะสำหรับอาชีพซึ่งแบบต้องบอกก่อนฮะตอนที่โอมแจ้งมาก็เอ๊มีคนทำอาชีพนี้ด้วยผมก็มย <ผม S 1> ังงงีทจริงเเหรอนะแต่ว่าก็ <laughs> ก็เป็นเป็นช่องทางแล้วก็เป็นไอเดียวันนี้ซึ่งพี่กุ๊กเองก็เล่าทั้งในส่วนของอาชีพของตัวเองรวมไปถึงการวิธีคิดเพื่อจะสร้างอาชีพใหม่ให้ตัวเองด้วยนะครับมาก็ต้อง ขอบคุณพี่กุ๊กมากนะครับพี่พัทรพลฉัตรชลาวิไลนะครับก็มีโอกาสคงได้เชิญมาร่วมงานกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับก็ฝากเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็อย่าลืมฮะถ้าใครสนใจอาชีพนี้นะฮะนะครับรองหมอพี่กุ๊กบอกไม่หวงไม่หวงเลยมาเรียนได้นะครับเพราะว่าพี่กุ๊กเองก็อยากจะขยายให้ อาชีพนี้เนี่ยนะหนึ่งคืออยู่ในสังคมต่อไปเนาะมันก็คู่กับสังคมและการอ่านนี่แหละแล้วก็สร้างเป็นอาชีพของตัวเองได้ดีด้วยนะครับก็ติดต่อได้นะครับเข้าไปใน Google นะครับเหมือนที่ท่านนายกบอกให้ไป Google g o เกิลอหไรการจจบใั้ไก่แปลกๆเข้าไป Google ว่าอะไรนะร้านซ่อมหนังสือนะครับบุ๊คคลินิก นะฮะโอ้ก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆนะครับอิมเอฮะฟังแล้วก็อุดมไปด้วยแพชชั่นครับใครที่มีความคิดความฝันนะครับถ้าสิ่งที่คุณคิดคุณฝันมีประโยชน์กับกับคนอื่นตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่ารอช้าครับผมทำเถอะครับเริ่มมันจากเป็นงานดีเล็กแล้วก็พัฒนาไปจนเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแบบของพี่กู๊กครับครับผมแม่ขอได้รับความกอบคุณจาศเดินมาที่เคสบายเดินมาที่คนนะครับครับและติดตามผมและโอมได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears